สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะสอนวิธีการไลฟ์สดเกมมือถือนะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับแต่ต้องใช้เงินแล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยครับอย่างแรกเนี่ยผมมาไลฟ์สดโดยใช้โปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมซิงค์เข้าไปที่ในคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆคนอาจจะใช้ Capture Card นะครับแต่ผมมาใช้โปรแกรมนะครับก็แล้วก็มีสาย USB 1เส้นนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยชื่อโปรแกรมว่า A Power Mirror นี่ครับ A Power Mirror เห็นไหมครับมันก็จะซิงค์หน้าจอมือถือเนี่ยไปที่คอมพิวเตอร์มันก็จะไปทางภาพและเสียงได้เลยนะครับเห็นไหมผมกดปุ๊บเห็นไหมมันก็มาปั๊บเห็นไหมครับไม่มีอาจจะมีนิดนึงครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะแบบสัก 0.1นะครับไม่ได้เยอะมากนี่ครับกดแล้วก็มาเลยนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับในการไลฟ์สดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ OBS นะครับก็เอาภาพแล้วก็เสียงเนี่ยออกไปที่ OBS นะครับแล้วก็ทำการไลฟ์สดแข่ง e-sport นะครับหรือว่าแคสหน้าจอนะครับนี่เห็นไหมครับแคสหน้าจอขึ้นมามีผมเลื่อนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ